ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้แอดตอมนะครับพาเพื่อนๆมางานวันนวมินมหาล่านะครับตรงกับวันที่13ตุลาปี2567นะครับผมนี่คือเอ่อบริเวณงานนะครับหน้าพระบรมราชานุสาวรีนะครับผมคืออุทยานเฉลิมพระเกียรตินี่เองนะครับผมอ่านี่ครับอ่าสวยงามมากเลยนะครับอ่าประชาชนก็ใส่เสื้อเหลืองมานะครับ ในบริเวณงานอย่างคับคั่งเลยนะครับเพื่อนๆครับช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับผมอ่านครับความสวยงามครับของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศนะครับผมอ่านี่คือบริเวณทางเข้านะครับก็เป็นจุดคัดกรองนะครับตรวจกระเป๋านะครับแล้วก็ตรวจบัตรประชาชนนะครับเพื่อนครับ เจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างเข้มงวดครับผมแล้วแล้วก็เดินเข้ามาในโรงครัวพระราชทานนะครับก็จะมีอาหารนะครับแจกให้กับประชาชนนะครับให้ประชาชนได้ทานอาหารอย่างอิ่มนะครับไม่ว่าจะไก่ย่างนะครับไข่ทอดนะครับมีมีสารพัดเมนูเลยนะครับบรรยายไม่ถูกเลยนะครับผมอ่าแล้วก็บริเวณนี้ก็คือห้องน้ำนะครับแยกหญิงแยกชายนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับผม ่านะครับผมครับเดี๋ยวก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่นี้นะครับคือเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่นะครับในพื้นที่297ไร่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ฝนตกลงมานะครับก็เดี๋ยวจะหลบฝนกัดก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ประกาศให้เข้ามาหลบตามเต็นต์ต่างๆนะครับผมฝนลงมาเยอะเลยนะครับตกอย่างหนักครับวันนี้นะครับผม อ่าพี่น้องประชาชนก็ไม่ย่อท้อนะครับรอรับเสด็จในหลวงและพระราชนีนะครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลอย่างเรียบร้อยนะครับนี่ครับตกหนักมากครับชมบรรยากาศตอนนี้นะครับผมอ่าก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับงานนี้นะครับต้อมชาแนลเองนะครับผมครับอ่านี่ครับบรรดาอ่าเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มา เอาเก้าอี้นะครับให้ประชาชนได้นั่งด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยครับแล้วก็แจกพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงนะครับรัชกาลที่9มามาครับให้ประชาชนได้เก็บไปสกการะบูชาที่บ้านนะครับผมครับอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสนามม้านางเลิงเดิมนะครับครับตอนนี้ ในหลวงและพระราชินีท่าน, e ท,นทรงเสด็จมาแล้วนะครับผมนี่ครับผมทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับกึกก้องเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับพระองค์ท่าน <odo one S 1> ทรงเสด็จมาทรงวางพวงมาลานะครับหน้าพระบรมราชานเสาวรีพ่อหลวงราชการที่9นะครับผมอันนี้ครับอ่าแลวตอนนี้ก็ทรงเสด็จกลับแล้วนะครับทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญกึกก้องเลยนะครับผม เสด็จพร้อมกับพระลูกยาเธอนะครับผมพระองค์เจ้าสิริวันวลรีนารีรัตนะครับผมอ่าทรงเสด็จกลับแล้วนะครับขึ้นรถพระที่นั่งนะครับผมอ่านะครับเสียงกึกกล้องเลยนะครับจำหลับประชาชนนะครับเป่งเสียงทรงพระเจริญกันกึกกล้องเลยนะครับผมครับเมื่อพูดถึง พื้นที่สาธารณะแห่งนี้ก็เป็นพระราชดำริของในหลวงและพระราชินีนะครับรัชกาลที่10นี้นะครับทรงมีพระราชดำรินะครับให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับผมและพระปันปีหลวงนะครับเ,เพื่อนๆครับนี่ครับ ความสูงนะครับของพระบรมรูปก็สูง7.41เมตรครับผมหรือว่า4เท่าของพระองค์จริงนะครับผมทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับอ่านี่คือพื้นที่โดยรอบนะครับอ่านนะครับผมก็ยังถ่ายไม่หมดนะครับเพราะว่าบางส่วนยังไม่เสร็จนะครับคาดว่าจะเสร็จประมาณปลายปี 2567นี้นะครับผมผมก็มาทุกครั้งครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วครับผมครั้งนี้ก็เรียกว่าสวยขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับอ่าถ้าถ่ายมุมสูงจะสวยมากๆครับผมอ่านี่ก็คือผมถ่ายด้านล่างนะครับบนดินนะครับเดินถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับผมครับพระองค์ทรงหันพระพักไปทางพระตำหนักสวนจิตรดานะครับผมฐานพระบรมรูปตั้งอยู่บน ลานรูปไข่ฐานสูง18.7เมตรนะครับอ่าสวยงามนะครับโดดเด่นมากครับผมครับแล้วก็เหล่าบรรดานะครับข้าราชาการนะครับกระทรวงต่างๆหรือคณะรัฐมนตรีหรือว่าเอ่อบริษัทห้างร้านก็มาวางพวงมาลาก,กันนะครับเพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านนะครับผม ที่ทรงมีต่อบ้านเมืองเรานะครับแผ่นดินไทยเรานะครับประชาชนก็รักท่านมากเลยนะครับผมครับในสวนสาธารณะนี้ก็เป็นปอดแห่งใหม่นะครับของคนย่านนี้นะครับแล้วก็คนในกรุงเทพนะครับมีเวลาก็มาเที่ยวกันได้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับมีโครงการแก้มริงครับและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการฝายชะลอน้ำนะครับเป็นต้นนะครับมีทั้งต้นน้ํากลางน้าปลายน้านะครับผมแล้วก็มีพืชกองน้ําน้ําคือชีวิตจากนภาผ่านภูผาสู่มหานาทีนะครับผมพื้นที่โดยรอบผมก็กล่าวไปแล้วนะครับ297ไร่นะครับผมครับสวยงามมากจริงๆครับเพื่อนๆครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่วง5โมงเย็นกว่าๆนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับผม เป็นสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนนะครับก็คือคำขวัญของที่นี่นะครับผู้ดำเนินการสร้างคือสำนักพระราชวังนะครับผมแล้วก็มีพันไม้ทรงปลูก6000นะครับและนอกนั้นก็ตกแต่งด้วยพันไม้ต่างๆนะครับรอบสวนเลยครับแล้วก็มีอาคารจอดรถด,ด้วยนะครับผม เป็นอาคารจอดรถใต้ดินนะครับผมภายในอุทยานนะครับรองรับรถได้700คันนะครับผมครับตอนนี้เหล่าประชาชนที่มาก็ได้ถ่ายรูปเป็นหมู่คณะกันนะครับสร้างรอยยิ้มสร้างความสดชื่นด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็เปิดให้ประชาชนเข้ามาชมนะครับตั้งทั้งวันที่13และ14ตุลาคมนี้ครับแล้วก็จะทำการก่อสร้างต่อไปนะครับผมยังไม่เสร็จดีนะครับ ครับเพื่อนๆท่านใดมีโอกาสก็อย่าลืมมานะครับเข้าได้3ทางนะครับถนนศรีธิยานะครับผมแล้วก็ด้านถนนสวนจิตสัดานะครับหรือว่ามาทางด้านถนนพิษณุโลกก็ได้นะครับผมอ่านะครับคาดว่าจะเปิดประมาณปลายปี67นี้นะครับผมอันนี้ก็ผมก็ถ่ายคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆได้ชื่นชมนะครับได้เห็นกันนะครับว่าสวยงามจริงๆนะครับผมอ่ามีทั้ง ที่ปั่นจักรยานที่วิ่งที่เดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็มีจุดต่างๆที่เป็นแหล่งเรียนรู้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับและยังมีอนุสาวรีย์พ่อหลวงของเรานะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยอยู่ณที่นี้ด้วยนะครับผม เมื่อเข้ามาก็จะพบกับบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็การเดินทางก็สะดวกนะครับไม่ว่าจะมารถส่วนตัวหรือรถสาธารณะก็ได้นะครับผมถ้าแล้วเสร็จก็จะสวยกว่านี้แน่นอนเลยนะครับเ,เพื่อนๆครับครับชื่อเต็มๆก็คืออุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิษนะครับผมนี่คือบริเวณด้านหน้านะครับผมก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสวนจิตรดานะครับผมนี่ก็คือประดาเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมมาดูแลความปลอดภัยประชาชนนะครับก็กําลังเดินขึ้นถนนนะครับนี่คือฝั่งนี้คือสวนจิตรดานะครับขวามือนี่นะครับอ่าแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับ นี่ครับก็คือการตกแต่งนะครับด้วยดอกไม้นะครับสวยงามนะครับภายในอุทยานนะครับผมเรียกว่าร่มรื่นนะครับอ่าผมก็โชคดีวันนี้มาก็ไม่ไม่ไม่เจอแดดครับแต่เจอฝนแทนนะครับก็เรียกว่าอบอุ่นนะครับสดชื่นนะครับสดชื่นจริงๆนะครับผมอ่านะครับมาได้มาเข้ามาเจอความสวยงามของ ต้นไม้ดอกไม้ภายในสวนนี่ยิ่งมีความสุขนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ต้อมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ